สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ฟนตงชาแนลนะครับไปดูเลยดีกว่านะครับ3ทีมที่โคตรน่าเชียร์ที่สุดประจำค่ำคืนวันนี้นะครับจะมีทีมไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับเอาละครับทีมแรกที่อยากจะให้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้นะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างลิเวอร์พูลไปได้เลยนะครับวันนี้จะเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสำหรับลิเวอร์พูลนะครับผลงานช่วงหลังก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับเกมล่าสุดชนะแมนซิตี้ไป3-2นะครับในรอบ4ทีมสุดท้ายขอองกตบบลนะครั ผลงานในการเล่นที่แอนฟิลด์นะครับนับเฉพาะเกมพรีเมียร์ลีกครับ10เกมหลังสุดพวกเขาชนะรวดเลยนะครับถือว่าเป็นสถิติที่แข็งแกร่งมากๆนะครับนักเตะฟอร์มการเล่นภายในทีมณเวลานี้นะครับกองหน้าไม่ว่าจะส่งใครลงเล่น ก็ยิงประตูกันได้หมดนะครับแดนกลางก็แข็งแกล่งเช่นเดียวกับเกมรับนะครับสภาพทีมวันนี้สมบูรณ์สุดๆนะครับวันนี้นะครับพวกเขาเองก็ต้องการ3มแต้มด้วยนะครับในการกดดันแมนซิตี้ชนะเกมนี้จะขึ้นเป็นจ่าฝูงชั่วคราวนะครับแรงจูงใจมีผิดกับทางทีมอย่างแมนยูนะครับเกมรับนี้ก็ถือว่ากําลังเน่าเลยนะครับล่าสุดโดนทีมอย่างนอริทยิงไปถึง2ลูกด้วยกันนะครับก็เชื่อว่าเกมรับของแมนยูวันนี้ไม่น่าจะท่านทานพลังเกมลุกของลิเวอร์พูลได้นะครับดังนั้นเกมนี้ลิเวอร์พูล อยู่ที่จะยิงกี่ลูกนะครับสลูก3ลูกพวกเขาลุ้นได้สบายนะครับคู่นี้เชียร์ลิเวอร์พูลไปได้เลยนะครับทีมที่2ในคัมคืนวันนี้นะครับที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างเรอัลเบติสไปได้เลยนะครับผลงานของพวกเขานี่ยหกเกมหลังสุดในการลงเล่นทุกรายการเรอัลเบติสไม่แพ้กับใครนะครับพวกเขาต้องการ3แต้มนะครับในการลุ้นจบท็อปโฟในฤดูกาลนี้ ผู้เล่นตัวหลักๆนะครับอย่างบบค่าอีเกซีนะครับเซกิโอคานาเลสครับควนมี่นะครับนาบิลเฟเคียจะเป็น4ประสานในเกมลุกนะครับก็ลงเล่นกันได้ครบนะครับผู้มาเยือนในวันนี้นะครับเป็นทีมอย่างเอลเช่ตอนนี้นะครับพวกเขาก็ผลงานไม่ค่อยดีครับสเกมหลังสุดแพ้ไปถึง3นะครับแล้วก็อันดับตารางคะแนนในเวลานี้ก็ถือว่าค่อนข้างลอยตัวแล้วนะครับเพราะว่ามีแต้มนําหน้าโซนสีแดงอยู่ถึง7แต้มด้วยกันวันนี้ครับแรงจูงใจทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างเบติส มีมากกว่าดังนั้นเชื่อว่าพวกเขาน่าจะเก็บชัยชนะได้เชียร์เรอาเบติสไปได้เลยนะครับปิดท้ายที่ขคึค้นวันนี้นะครับทีมที่อยากจะได้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างเอซิมิลานไปได้เลยนะครับวันนี้จะเล่นในเกมฟุตบอลโคปาิตาลียนะครับเป็นเกมแรกที่2กับอินเตอร์มิลานคู่นี้เจอมาเกมแรกครับเสมอกัน0ูนย์นะครับผลงานช่วงหลังนี้ก็ถือว่าเหนียวแน่นพอกันเลยนะครับเอซิมิลานไม่แพ้ใครมา13นัดติดต่อกันส่วนอินเตอร์ไม่แพ้ใครมา9นัดติดต่อกันนะครับ ฤดูกาลนี้นะครับเจอกันมาแล้วทั้งหมด3เกมด้วยกันนะครับเป็นทางเอซิมิลานที่ทําได้ดีกว่าชนะไป1เกมแล้วก็เสมอ2นะครับดังนั้นบอลส4ใกล้เคียงแบบนี้นะครับผมเชื่อว่า90นาทีนะครับเกมนี้มิลานพวกเขาน่าจะยันอินเตอร์อยู่นะครับแล้วก็อาจจะต้องไปลุ้นกันในช่วงต่อเวลาพิเศษหรืออาจจะต้องไปลุ้นกันในช่วงของการยิงจุดโทษนะครับดังนั้นคู่นี้เชียร์ทีมอย่างเอซิมิลานไปได้เลยนะครับ90นาทีพวกเขาไม่แพ้นะครับอ้าล้วครับ3ทีมที่อยากใด้เชียรับ เรียบร t e s is, แล้วก็ปิดท้ายที่ปีศาจแดงดำเอซิมิลานนะครับเอาละครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับโฟนตุงชาแนลในทุกช่องทางด้วยครับวันนี้ผมฟนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ